ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเภทของสเก็ตนะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าสเก็ตนี่มันมีแบบเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเห็นนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยคือวันนี้เราต้องมาขออนุญาตใช้สถานที่นิดนึงนะครับจะได้อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอินนาสเก็ตเป็นแรกที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็เป็นสเก็ตเด็กนะครับอย่างสเก็ตเด็กดูง่ายๆนะครับคือมันจะมีปรับไซส์ก็คือเด็กยังอยู่ในช่วงวัยที่เจริญเติบโตอยู่ก็ต้องเติบโตไปสักนิดหนึ่งก็ปรับไซส์ได้จะปรับได้ประมาณ4ไซส์นะครับก็เป็นแบบพื้นฐานครับฝึกเล่นส่วนนี้เป็นแบบฟิตเนสนะครับหลักๆก็เอาไว้ใช้ออกกำลังกายหรือว่าถ่ายเล่นหน้าบ้านหรือตามสวนสาธารณะมันจะมาพร้อมกับนี่นะครับเบรกแล้วก็เป็นซอฟต์บูทก็จะทำให้เราสบายสบายล้อขนาดก็ประมาณ70ถึง90มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แล้วแต่คนเล่นนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่หรือต้องการความเร็วมากน้อยแค่ไหนประเภทต่อไปจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเอาไว้สำหรับเล่นนะครับเล่นท่าเป็นฟรีสไตล์สเก็ตนะครับก็จะแข็งกว่าแบบฟิตเนสหน่อยเพื่อกระชับเท้าเราเวลาที่จะต้องเลี้ยวอย่างรวดเร็วหรือที่จะต้องมาเล่นท่าอะไรอย่างนี้ก็จะแข็งแรงค่อนข้างกว่าประสิทธิภาพมันก็จะขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสไลด์ด้วยเผื่อแบบบางคนชอบเล่นแบบสไลด์ก็จะมีแผ่นนี้กันเวลาขูดกับพื้นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่เกินล้อไม่เกิน80นะครับอยู่ประมาณ70ถึง80มิลลิเมตรประเภทต่อไปนะครับสปีดจะเห็นได้ว่าโอ้โหล้อมันโตมากที่ล้อโตเนี่ยเพื่อว่าสปีดสเก็ตเนี่ยมันต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงใช่ไหมครับล้อยิ่งโตก็จะยิ่งเร็วยิ่งเร็วก็จะยิ่งควบคุมยากบูทก็จะไม่เป็นแบบรองเท้าบูทแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันต่ำเนี่ยเราจะขยับข้อเท้าได้มากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นเอาไว้เวลาเข้าโค้งที่จะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือเวลาไถก็จะเหยียดได้มากขึ้นแล้วเราจะย่อตัวได้ต่ำกว่าแบบฟิตเนสหรือแบบฟรีสไตล์นะครับเพราะว่าโพซิชันของลำตัวสปีดสเก็ตเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากนิดนึงเป็นพิเศษเลยเฟรมก็จะยาวกว่าเพราะว่าล้อโตแล้วเป็นค่อนข้างยาวการทรงตัวก็จะมั่นคงกว่านะครับส่วนบูทไม่ต้องพูดถึงครับแข็งปังเลยจะกระชับข้อเท้าเราพอดีต่อไปนะครับมารุ่นชอบกันมากเป็นแบบสำหรับคนใจเด็ดชอบเสี่ยงเป็นแบบ aggressive เป็นแบบใช้สำหรับเล่นในสเก็ตพาร์คในพูลแบบที่ฝรั่งเขาเล่นกันครับกระโดดขึ้นราวกระโดดขึ้นแรมก็จะแบบหนักนิดนึงนะแล้วก็จะแข็งแรงมากโอ้ย
จะหนามากเพราะว่าต้องซัพพอร์ตเท้าเราสุดๆก็ต้องใช้ในการกระโดดสูงก็จะมีแผ่นรองเท้าแบบเอาไว้สำหรับเลี้ยงอยู่บนราวแล้วก็ตรงเฟรมจะมีวาล์วตรงกลางเพื่อเอาไว้จับกับราวเหล็กนะครับส่วนล้อจะเล็กกว่าแบบอื่นเลยเพราะว่าจะต้องควบคุมเวลาเลี้ยวกระทันหันหรือว่าเวลาที่จะหยุดกระทันหันนะครับแล้วก็จะเป็นล้อแบบแบนๆไม่โค้งเฟรมก็ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นแบบคอมโพสิตผสมผสานกันล้อเล็กนะครับประมาณ20มิลลิเมตรท้ายนะครับเป็นแบบที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆเลยแบบดูผสมระหว่างอาเกสซีกับฟรีสไตล์นะครับก็คือจะเพิ่มซอยเพลทตรงนี้เพื่อเอาไว้ถ่ายราวได้โดยหลักๆแล้วคนเริ่มต้นเขาก็จะเล่นแบบเด็ดๆนะครับไม่ค่อยใส่จะเด็ดไปว่าจะเล่นเป็นแบบสปีดไหมหรือจะเล่นท่าเป็นแบบฟรีสไตล์หรือเป็นแบบอาเกสซีฟไปเลยหรือค่อยยกสเต็ปตัวเองไปนะครับอย่าจะกระโดดข้ามนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเล่นสเก็ตปลอดภัย